จะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลงต่ำสุดในรอบ14เดือนนะครับจากความกังวลเรื่องของภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์น้ําท่วมขณะที่โครงการแจกเงินหมื่นเฟสแรกยังไม่เห็นผลศูนย์พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน2567พบว่าอยู่ที่ระดับ55.3ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่7 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ14เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม66เพราะผู้บริโภคกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้าความกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจบอกว่า สถานการณ์น้ําท่วมเข้ามาซ้ําเติมทําให้ผู้บริโภคอย่างไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหรือไม่แม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการแจกเงินให้คนละหมื่นบาทรวมเป็นวงเงิน1.45แสนล้านบาทแต่ความเชื่อมั่นที่ลดลงก็สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการนี้ยังไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจเพราะกลุ่มเป้าหมายบางส่วนยังไม่อาจใช้จ่ายเพราะกังวลเรื่องของอนาคต นอกจากนี้ผู้บริโภคยังกังวลปัจจัยภายนอกสงครามอิสราเอลกับฮามาสรัสเซียกับยูเครนที่ยังยืดเยื้อสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเพิ่มแรงกดดันของการฟื้นตัวล่าช้าของเศรษฐกิจไทยและยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย